สวัสดีเพื่อนๆชาวเก็นชินอิมแพคทุกคนครับพบกับผมนายจัสตินเนตคนเดิมในวันที่12ที่ผ่านมาทาง Genshin Impact Official ได้ไลฟ์สดถึงแผนการอัปเดตใหญ่ในแพท 2.3 นี้นะครับเรียกได้ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยครับใครที่ไม่ได้ติดตามวันนี้ผมสรุปมาให้สั้นๆภายใน5นาทีครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเรื่องที่ทุกคนอยากรู้เรื่องแรกก็คงเป็นตู้ตัวละครที่จะมาในแพท 2.3 นี้ซึ่งมีความพิเศษเป็นอย่างมากเลยครับในครึ่งแรกของแพท 2.3 จะเป็นการรีรันตู้ตัวละครถึง2ตัวด้วยกันนั่นก็คืออัลบันโดแล้วก็ยูล่าครับโดยเรทการการันตีของ2ตู้นี้นั้นจะนับรวมกันนะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆเปิดตู้อัลบันโดไปแล้ว50โลแล้วเปลี่ยนใจไปเปิดตู้ยูล่าก็จะเหมือนกับว่าเราเปิดตู้ยูล่ามา50โลแล้วเช่นเดียวกันครับเปิดตู้ยูล่าอีก 30-40 โลเราก็จะได้การตีตัวละคร5ดาวเลยครับส่วนในครึ่งหลังจะเป็นตู้ตัวละครใหม่2ตัวได้แก่ตัวละคร5ดาวอย่างอิโต้ซึ่งเป็นตัวละครธาตุหินดาบใหญ่ตำแหน่งเมน DPS ครับที่สเกลดาเมจเนี่ยมาตามค่าพลังป้องกันครับส่วนอีกตัวนึงจะเป็นตัวละคร4ดาวที่ชื่อว่าโกโร่ครับเป็นตัวละครธาตุหินธนูตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับที่มีความสามารถในการบัฟค่าพลังป้องกันและค่าความเสียหายหินให้กับเพื่อนร่วมทีมเหมาะเอามาซัพพอร์ตตัวอย่างอิโต้แล้วก็โนเอลมากๆเลยครับโดยสกิลของ2ตัวละครนี้จะเป็นอย่างไรบ้างและมีแนวทางในการปั้นอย่างไรไว้เดี๋ยวผมจะทำคลิปวิเคราะห์2ตัวละครนี้ตามมาอีกทีนะครับในแพท 2.3 นี้ก็ยังจะมีคอนเทนต์เนื้อเรื่องเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยเนื้อเรื่องหลักจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวละครใหม่อย่างอิโต้อีกทั้งยังมีเควสลองเป็นการแฮงเอาท์กับโกโร่แล้วก็เจ๊เปิดตัวด้วยนะครับส่วนเนื้อเรื่องจะน่าประทับใจหรือไม่อย่างไรเพื่อนๆคงต้องรอติดตามกันแล้วครับนอกจากตัวละครใหม่จะมาแล้วยังมีอาวุธ5ดาวมาในแพทนี้อีกด้วยนะครับได้แก่ดาบใหญ่ Red Horn ที่ถูกออกแบบมาให้กับอิโต้โดยเฉพาะเลยครับสับสเตตของดาบนี้จะเป็นค่าความแรงคิแล้วก็มีความสามารถในการบัฟค่าพลังป้องกันของผู้ที่สวมใส่แล้วก็ให้โบนัสดาเมจเพิ่มเติมตามค่าพลังป้องกันของตัวละครอีกด้วยครับดาบนี้จึงเหมาะมากๆสำหรับตัวละครสายเมน DPS ที่สเกลดาเมจมาจากค่าพลังป้องกันครับใครที่ตั้งใจจะเปิดอิโต้หรือใครที่เป็นเมนสาวเมดอัศวินอย่างโนเอลอย่าลืมเตรียมเพชรไว้เปิดดาบให้ตัวละครเหล่านี้ด้วยนะครับหลังจากที่ Genshin Impact ปล่อยเซตอาร์ติแฟกต์ใหม่มานั่นก็คือชิเมนาวะแล้วก็เอ็มเบรมกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วถึงเวลาฟาร์มอาร์ติแฟกต์ใหม่กันแล้วครับในแพท 2.3 นี้จะมีอาร์ติแฟกต์ใหม่เข้ามาให้ฟาร์มถึง2เซตด้วยกันเซตแรกจะมีชื่อว่าHux of Opulent Dreams ซึ่งเซต2จะให้ค่าป้องกันแก่ผู้สวมใส่ส่วนเซต4เนี่ยจะเป็นการบัฟค่าพลังป้องกันและค่าโบนัสความเสียหายหินแก่ผู้สวมใส่ครับในขณะที่เราทำดาเมจนะโดยถ้าเก็บสแต็กครบเราจะได้ค่าพลังป้องกันและก็โบนัสหินสูงสุดถึง 24% เลยทีเดียวครับจะเหมาะกับตัวละครประเภทที่ทำดาเมจเป็นธาตุหินและก็มีสเกลดาเมจเป็นพลังป้องกันครับยกตัวอย่างเช่นอิโต้และก็โนเอลหรือแม้กระทั่งตัวละครที่ทำดาเมจหินนอกสนามอย่างอาบาโดด้วยครับอีกเซตจะเป็นเซตสำหรับตัวละครที่เน้นการฮิลอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเซต Ocean Heal Cream ครับเซตนี้นั้นเซต2จะเพิ่มโบนัสรักษาให้กับตัวละคร 15% ส่วนเซต4จะเป็นการสร้างฟอร์มสบู่ขึ้นมาเมื่อตัวละครที่สวมใส่ทำการฮิลครับโดยค่าพลังชีวิตที่ฮิลได้จะถูกเก็บเป็นสแต็กให้กับฟองสบู่โดยสแต็กสูงสุดที่ 30,000 HP ครับผมโดยฟองสบู่นี้จะแตกออกหลังจากผ่านไป3วินาทีแล้วก็สร้างความเสียหายคิดเป็น 90% ของสแต็กที่สะสมไว้ครับเรียกได้ว่าตัวละครที่สามารถฮิลได้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นโคโคมิบาบาร่าชิชิจะมีดาเมจเสริมจากอาร์ติแฟกต์เซตนี้เป็นอย่างมากครับใครที่เมนตัวละครเหล่านี้อย่าลืมเตรียมเรซินเอาไว้ฟาร์มอาร์ติแฟกต์ให้น้องด้วยนะครับตัวละครใหม่ก็ต้องมาพร้อมกับบอสตัวใหม่เอาไว้ฟาร์มของให้อัพตัวละครใช่ไหมครับในแพทนี้จะนำบอสใหม่ธาตุหินที่มีรูปร่างคล้ายๆกับหมาป่าผสมงูเข้ามาด้วยครับโดยบอสนี้จะปรากฏในตำแหน่งของทางใต้ของเกาะซูรุมิครับบอสตัวนี้จะตียากแค่ไหนกันเดี๋ยวรอเรามาดูในเซิร์ฟจริงแล้วกันครับส่วนสุดท้ายคือกิจกรรมต่างๆครับในแพทนี้จะมีกิจกรรมหลักเข้ามาถึง4กิจกรรมซึ่งจะแจกเพชรแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยครับไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ที่กิจกรรมแรกนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวพันกับตัวของอัลบาโดซึ่งนอกจากจะแจกเพชรแล้วก็มงกุฎสำหรับอัพตัวละครแล้วกิจกรรมนี้ยังแจกดาบใหม่ที่สามารถขัดเกลาได้ถึง5ขั้นเลยทีเดียวครับแล้วก็จะกลายเป็นดาบประจำตัวใหม่ของตัวอัลบาโดได้แก่ดาบซินนาบาสปินเดิลครับถึงแม้ว่าค่าพลังโจมตีหลักจะน้อยแต่สแตทของอาวุธเป็นค่าพลังป้องกันถึง 69% ที่เลเวล90ครับนอกจากนี้ความสามารถดาบยังเพิ่มดาเมจสกิลธาตุซึ่งเป็นหัวใจหลักของอัลบาโดโดยดาเมจที่เพิ่มขึ้นนี้จะเพิ่มเติมตามค่าพลังป้องกันของตัวละครครับทำให้อัลบาโดเนี่ยทำดาเมจจากสกิลธาตุได้รุนแรงมากขึ้นใครที่เป็นเมนอัลบาโดอย่าพลาดกิจกรรมนี้เด็ดขาดนะครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของสรุปไลฟ์ Genshin Patch 2.3 ครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับ